คือเมื่อก่อนนี้เราส่งพ่อค้าคนกลางเราก็จะโดนกดราคาอยู่ครับพอเวลาเรามาส่งจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเราก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นครับครับครับในส่วนของกิจกรรมที่ทางศูนย์ส่งเสริมได้มีการให้เกษตรกรนะครับมาจำหน่ายสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นะครับก็เนื่องด้วยกับผมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรอีกอย่างของที่ใช้นะครับหรือมาจำหน่ายเนี่ยก็เป็นของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ